สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็กลับมาในเอพิโซดชมพูจ๋าพาลงแรงนะครับก็นี่เป็น EP ที่5แล้วนะครับที่เราจะมาเล่นกันก็ตอนนี้ก็หาคู่แข่งอยู่นะครับตัวทีมเดี๋ยวจะไปให้ดูภายในเกมนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับวันนี้ผมก็ใช้ฟิลเตอร์เสียงนี้นะครับก็มันฮาๆดีจะได้เพื่อนเพื่อนไม่เครียดกันก็วันนี้เราเจอแรงค์1,200นะครับก็มาดูกันว่าจะโหหน้าตาประมาณนี้นะครับกองหน้าโอซิเมนนี่โอซิมเฮนนี่โคตรไวเลยนะโอ้โหมาเป้หัวตกคนที่ต้องมากอบกู้นั่นก็ต้องเป็นลุงลุมนี่เองนะครับมากองหน้าแรดลุมน่อเท่ว่ะใครอยากเจอก็แอดมาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไว้ที่หัวคลิปด้านบนก็กดซับกดติดตามแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับมาครับมาเริ่มเกมกันจะพูดเป็นบางจังหวะนะครับแต่ขอโฟกัสกับการเล่นเกมนี้ไปด้วยตอนนี้กำลังไต่ขึ้น1,500แล้วอาจจะตึงหน่อยทุกเกมของผมทุกเกมของผมต้องทำให้ตึงทุกเกมนะครับจะได้ตั้งใจเล่นทุกเกมแล้วก็มีผลแพ้ชนะที่ดีขึ้นนะครับจากที่สวยไม่ถึงนะครับติดอาริซอนอยู่ที่โรเบโตคาร์ลอสอุ๊ยกองหลังผมพลาดเขาพวดไปหน่อยแต่เกือบไปนะครับโอ้โหเขาจ่ายกันจังหวะเดียวเลยฮะโอเคเบียดเอาไว้ได้ครับว่าลิเวอร์คานเซฟไว้สวยมาครับอ้าวล้ำหน้าเฉยโหโหล้ำคู่ด้วยโหคาวินฟิลิปนี่ผมอยากได้มากเลยเนี่ยตัวเนี้ยอ้าวมาจากจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่าอู้มาซะไกลเลยนะผมว่าไกลเกินเรียบร้อยครับ1-0ชิวๆยิงก่อนจบคลิปก็เมื่อกี้มันคลิปเต็ม3นาทีไปแล้วนะครับก็คลิปที่เหลือก็จะลงใน YouTube นะครับก็ลงต่อเนื่องกันไปเลยสวยบังไว้อ้าวไปจ่ายติดส้นเท้าทำไมโอเคลุมอ้าวลุมรับบอลลั่นนะครับนานๆทีจะเห็นลุงลุมลั่นโอเคสวยโอเคลุงทำชิ่งโอ้โหเสาสนั่นโอ้โหเขาจ่ายทะลุแรดฟอร์ดถึงไหมโอเคไม่ถึงใจเย็นนะครับตอนนี้ค่อยๆไปโอเคโอเควิเอล่าโอเคสวยจัดต่อกันงามหยดเลยนะครับการลำเลียงขึ้นมาการต่อบอลนี่แจ๋วก็เมื่อวานผมคุยกับพี่เจมแอปเดย์มานะครับในไลฟ์สดก็
พี่เขาแนะนำว่าให้เลือกโอ้โหเกือบไปนะครับลุมคู่ตอเลสนะครับแต่นัดนี้เป็นลุมแลสนะครับโหดเอาเรื่องอยู่นะแนะนำให้ไปจัดกันได้คู่หูนี้ลุมแลสเรียบร้อย3นี่ครับแบบนี้ครึ่งแรกก็3ลูกแล้วนะครับ30พูนสวัสดิ์ครึ่งหลังน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าชนะก็คิดว่าแรงค์น่าจะขึ้นมาประมาณ 1,450 นะครับถ้าจำไม่ผิดก็มาดูกันอย่าเพิ่งมั่นใจไปด้วยเพราะ30เคยเกิดการพลิกล็อกมาแล้วนะครับแต่ถ้ามีจังหวะยิงได้ก็ต้องยิงนะครับพยายามอย่าให้เขายิงมาเยอะเดี๋ยวเราจะเสียโมเมนตัมเกมละจะทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นได้นะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยเรียบร้อยครับแบบนี้40นะครับต่อบอลสไตล์อะไรก็ไม่รู้ชิ่งไปชิ่งมากับแรดฟอร์ดกับไลกาดนะครับสุดเกียนเฉยโอ้วันนี้นักเตะทุกคนเล่นกันดีนะครับแต่ละคนโอ้โหเจอลาดวิ่งมาโอ้โหเสียดายไม่เลือกยิงนะครับไม่งั้น 5-0 โอเคแรดฟอร์ดถือว่าชะลอบอลไว้ได้นิดนึงนะครับอ้าวยังไงเนี่ยโอ้โหเกือบไปนะครับวันนี้เขาก็ถือว่ามีจังหวะจบเยอะเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ยังถือว่ายังไม่คมในบางจังหวะนะครับก็โทษนักเตะด้วยส่วนหนึ่งโทษคนยิงด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับ 5-0น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับแมตช์นี้แรดฟอร์ดคมเกินตัดมาได้สวยงามครับว่าเล่นกับแรดฟอร์ดโอ้โหเซฟไว้ได้ครับเกือบไปเขายืนนิ่งให้แล้วด้วยนะครับรู้สึกว่ามอบให้เลยแต่เสียดายยังเซฟไว้ได้อยู่นะครับอาริโซนเบเกอร์เขายังเล่นอยู่ไหมเนี่ย 5-0 6-0แล้วนะตอนนี้ถล่มยับก็ยังเล่นอยู่นะครับก็นับถือสปิริตนะครับแบบนี้จะเล่นลายลำหน้าสักหน่อยโอ้เขายืนนิ่งนะครับเขาพอมีบอลก็ค่อยเล่นนะครับแต่พอไม่ได้จังหวะบอลก็ไม่เล่นนะครับนารุมไม่แน่ใจว่ายิงหรือยังนะนี่ลูกนี้แหละให้นารุมโอ้โหนารุมยังไม่เบิกสกอร์แรกกับเรานะครับเสียดายนารุมอ้าวเขาโยนแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเจอโอ้โหเขาโยนเหรอครับเนี่ยเขาจะยิงเข้าประตูอีกเหรอไม่เอาดิโอเคเ
ขาเลี้ยงบอลไปมานะครับก็เหมือนไม่เอาแล้วนะครับเนี่ยคือถ้ายิงเข้าประตูตัวเอง3ครั้งนี่จะถือว่าฝ่ายตรงข้ามแพ้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าระบบเกมมันจะปรับให้เป็นแพ้บายเลยนะครับนั่นแหละครับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเขาไม่เล่นแล้วด้วยก็จบประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้จบแบบนี้เลย90ชนะในแรงเยอะที่สุดในตำนานในประวัติศาสตร์การเล่นเป๊ะของผมด้วยนะครับแต่ก็มาจากเขาตั้ง2ลูกนะไหนๆก็ไหนๆดูไฮไลท์เล่นไปกันหน่อยครับยิงกันเยอะนัดนี้ช่วงแรกๆถือว่าตึงนะครับเกมนี้ก็นั่นแหละครับประมาณนี้ก็ปล่อยไฮไลท์รันไปสักแป๊บหนึ่งก่อนให้เพื่อนๆชมแต่ละลูกไม่เอาดีกว่าแต่รันยาวดูเรตติ้งนักเตะเลยนะครับว่าใครได้กี่แต้มแรดฟอร์ดได้8.5นะครับพี่ลุมได้7ก็มาดูกันว่าแรงจะขึ้นเท่าไหร่นะครับมาดูกัน1,450นะครับก็ไล่ล่ากลับสู่1,500นะครับก็รอเวลาอยู่ EP 5ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชมพู่จ๋าพาลงแรงก็คลิปหน้าจะเป็นจะถ่ายอะไรก็รอติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอ้เกือบลืมไปฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดซับกันด้วยใน YouTube คลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ